เมนูสุดท้ายของเราเป็นของหวานนะครับเอาใจคนชอบรับประทานทั่วเฮเซนัทครับผมจะทำคุกกี้ครับความพิเศษของคุกกี้สูตรนี้คือไม่มีแป้งแต่อย่างใดนะครับคุกกี้ตัวนี้นะครับจะปรุงรสง่ายๆด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็ผงกาแฟส่วนตรงกลางของเขาเนี่ยนะครับจะมีรสชาติของดาร์กช็อกโกแลตซ่อนอยู่ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือปรุงคอฟฟี่แอนด์เฮเซนัทคุกกี้ครับสำหรับถั่วเฮเซนัทนะครับต้องบอกว่าเป็นถั่วที่ก่อนหลับนอนเนี่ยนะฮะเรารับประทานสักนิดหนึ่งเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเขามีกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทริปโตเฟนนะครับที่ทำให้เราช่วยหลับสนิทสบายนะฮะก่อนที่เราจะใช้ถั่วเฮเซนัทมาเป็นส่วนผสมในการทำคุกกี้นะครับเราจะต้องลอกผิวด้านนอกของเขาออกเสียก่อนในสูตรนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด300กรัมครับเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเฮเซนัทนี่นะครับด้านนอกของเขาจะมีผิวสีน้ำตาลวิธีการที่จะลอกผิวเขาออกนะครับผมเปิดเตาอบไว้ที่170องศานะครับเราจะนำไปอบก่อนสักประมาณ 8-10 นาทีนะฮะให้น้ำมันเขาออกมานะครับแล้วเปลือกเนี่ยจะมีลักษณะสีเข้มขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะลอกผิวเขาออกอย่างง่ายดายครับถูเขาอย่างนี้ครับเพื่อให้ผิวหลุดออกมานะฮะเอาละลองดูนะครับเห็นไหมผิวก็จะหลุดออกมาละยังมีผิวติดอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเราก็ล่อนออกมาลักษณะนี้ฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้ถั่วเฮเซนัทของเราเนี่ยครับเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับหลังจากที่เย็นลงแล้วนะครับผมก็จะเอาถั่วของเราเนี่ยครับมาบดครับเวลาที่เราบดนะครับให้เรากดเครื่องแบบว่าเดินเครื่องแล้วหยุดเดินเครื่องแล้วหยุดลักษณะนี้นะฮะเอาละเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่ผงกาแฟลงไปครับเราใช้กาแฟผงประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับเอาละใช้ได้แล้วครับถ้าเราปั่นแบบว่าเดินเครื่องแบบไม่หยุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถั่วเขาจะกลายเป็นลักษณะเหมือนเนยนะฮะเพราะว่าไขมันเขาจะออกมาเยอะเกินไปใส่ในชามผสมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับใส่ไข่ขาวลงไปครับผมเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยครับช่วยทำให้ตัวเนื้อถั่วเนี่ยเกาะติดกันได้ดีครับกลิ่นวานิลานะครับประมาณ1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันครับผมใช้ที่ขูดไอศกรีมนะครับวางลงบนถาดอบครับผมเอาละเสร็จแล้วนะครับเราเอามือกดลงเบาๆครับนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับควรจะเพิ่มความพิเศษนิดนึงผมใช้หลังช้อนเนี่ยนะครับกดลงไปให้เป็นรูครับนำเข้าอบครับเราใช้ไฟ170องศาใช้เวลา15นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาคุกกี้ขึ้นมาพักบนตะแกรงให้เย็นนะฮะตัวคุกกี้ก็จะเซตตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงบุ๋มที่พ่นเจาะไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะสอดไส้เข้าไปครับซึ่งไส้ของเราในวันนี้จะเป็นช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมสามารถจะเลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ไวท์ช็อกโกแลตก็ได้นะครับและเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับผมจะใช้ช็อกโกแลตที่เรียกว่าคอมพาวครับช็อกโกแลตคอมพาวเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถละลายได้ง่ายๆครับอย่างวันนี้พ่นจะละลายในไมโครเวฟนะครับเราสับมาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนหลังจากนั้นนะครับละลายง่ายๆเลยครับในไมโครเวฟครับช็อกโกแลตของพลนะครับลองดูนะฮะบางส่วนดูเหมือนจะยังไม่ละลายนะครับแต่หลังจากที่เราคนลองคนดูครับนะฮะบางทีความร้อนมันอยู่ที่ด้านในนะครับเราคนนิดเดียวก็ละลายดีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและข้อดีของการใช้ช็อกโกแลตคอมพาวนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องนำไปแช่เย็นช็อกโกแลตก็สามารถเซตตัวและแข็งได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับคุกกี้ของเราพร้อมเสิร์ฟแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วครับและนี่ก็คือ Coffee and Hazelnut Cookie ครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ